ประหยัดพลังแล้วกินอาหารเสร็จแล้วนะคะแล้วเห็ดอาหารของเรานะคะเมื่อเนี่ยจะว่าคอยกินอาหารของคอยนี่คืออาหารของคอยนะคะหมอบักใหญ่เลยแกงปลาแซลมอนนะคะไปยังฮะเบิ่งค่ะทุกคนอาหารข่อยไปยังอิ่มแล้วเราขึ้นไปนอนแล้วค่ะวันนี้พอกินอาหารน้ำกันนะคะมาค่ะทุกคนบาดไหนมากินออมปลาแซลมอนนะคะแซ่บแซ่บเพื่อเก่าละค่ะมื้อนี้ให้พยาฝรั่งเฮ็ดเรากินของเราเองเราให้เรากินแล้วค่อยให้เราไปพักผ่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราขาวเราเหม็นปลาแซลมอนนะคะนั่นแหละที่นี่เราก็เฮ็ดอาหารของเราก็คือใส่กรอกง่ายๆแล้วก็เอามาทอดนะคะแล้วเราก็เฮ็ดครีมเฮ็ดซอสของเราล่ะค่ะซอสแครอทนะคะเรากับมันฝรั่งนะคะกับแซ่บของเราอยู่กับกระซิมน้ำเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยกระซิมน้ำข่อยดอกเพราะเราก็กินปลานะคะเราบูชาของแซ่บของมีประโยชน์ มาค่ะทุกคนบ่ายนี้เฮามากินทุกคนข่อยไข่มาถึงแต่วันศุกร์พุ่นนะคะยังบ่หายเลยแต่ว่าข่อยก็ไปทำงานแต่ก็กลับบ้านก่อนเวลาชั่วโมงนึงนะคะก็บอกเฒ่าแก่ว่าปวดหัวแห้งแต่กระดันไปมาค่ะบ้านฮะแซ่บเวลาที่ข่อยออมปลาแซลมอนหรือหมกปลาแซลมอนเขาก็จะทำเผ็ดนะคะทุกคนเพราะว่าเห็นมันตัดเท้าเนี่ยเคยกินอาหารน่ะฝรั่งเคยน่ะแน่นท้องซื้อจุกซื้อแต่ว่าบ่อุ่นท้องนะคะข้างหลายแน่ค่ะทุกคนถ้วยง่ายๆเต็มถ้วยเหลือ2ตัวค่ะทุกคนแซ่บข้างหลังกลางกลางปลาอืม
ก็ยังปลาไหมค่ะกินข้าวกับออมป๋าเซียวหมอนอิ่มแล้วก็มาคุยกันทักทายกันก่อนนอนนะคะทุกคนก่อนอื่นขอต้องขอกราบขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์น่ารักน่ารักส่งกำลังใจมาให้มาดามบ้านนอกกับพญายฝรั่งนะคะคอยบอกทุกคนฟังเกินตอนกินข้าวว่าคอยไข่ตั้งแต่วันศุกร์มานะคะปวดหลังปวดหัวนะคะทุกคนเราย้ำเมื่อคืนน่ะไข่ขึ้นแห้งๆค่ะทุกคนนั่นแหละเราเมื่อเช้านี่ค่อยๆปวดหัวแห้งพยายามก็บอกว่าเธอลาหยุดพักผ่อนอยู่บ้านว่าต้องไปทำงานได้บ่ว่าสั้นค่ะแต่ว่าค่อยคิดว่าคันเวลาที่ค่อยทำงานอยู่ค่อยบ่อยู่บ่เศร้าจังซี่ข่อยอาจจะสดชื่นขึ้นจังซี่นะคะทุกคนแต่ว่าข่อยไปทำงานมื้อนี้ข่อยก็เลยกลับบ้านก่อนเวลาชั่วโมงนึงนะคะแล้วข่อยก็บอกให้ทอกแก้ฟังว่าข่อยไข่แห้งมื้อคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์นะคะนั่นแหละทอกแก้ก็เลยบอกว่าคันเธอรู้สึกบ่ดีเธอให้ก็ให้เธอกลับบ้านแล้วก็วางซี่นะคะเรื่องอื่นถ้าเธอยังไข่อยู่หรือปวดหัวหรือยังก็ลาพักว่าสั่นค่ะทุกคนแต่ว่าข่อยบ่ลาดอกค่ะนั่นแหละแต่ว่าข่อยก็ไปคือเก่านั่นแหละแต่ว่าถ้าข่อยรู้สึกแย่จังซี่นะคะก็อาจจะมากลับก่อนเวลาจังซี่นะคะนั่นแหละแต่ว่าเวลาข่อยทํางานซี่ข่อยก็กระปี้กระเป๋านะคะทุกคนบ่คือคนไข้นะคะแต่ว่าข่อยก็รู้สึกว่าข่อยคิ้งห่อนแล้วก็ยังงามปวดหัวอยู่จังซี่นะคะนั่นแหละนะคะหลายคนอาจจะว่าไข่ปันใดก็ไปทำงานแต่แม่นบ่รักษาสุขภาพบ่ห่วงสุขภาพข่อยก็ห่วงสุขภาพอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าข่อยคิดว่ามันบ่เลวร้ายปันใดนะคะนั่นแหละข่อยก็เลยไปนะคะเมื่อคืนนี้ข่อยทำคลิปที่กินข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนตามจริงแล้วนะข่อยกินข้าวเสร็จแล้วข่อยก็มาทำคลิปอ่านคอมเมนต์ FC นะคะแต่ว่ามีช่วงนึงที่ข่อยถ่ายคลิปแล้วข่อยน่ะลืมกดเซฟนะคะแต่ว่าข่อยเลยไปกดออกนะคะทุกคน นั่นแหละเพราะข่อยขึ้นถ่ายเสร็จแล้วข่อยขึ้นไปข้างบนข่อยก็เลยสิตัดต่อคลิปนั้นหายไปนะคะแล้วคลิปที่สองมันก็ว่าปฏิปต่อเอาไปมากเลยเฮตคลิปกินข้าวเท่านั้นนะคะทุกคนนั่นแหละก็เลยว่าได้มาอ่านคอมเมนต์คลิปคอมเมนต์เมื่อวานนี้นะคะแต่เมื่อนี้นะก็ว่าได้อ่านหรอกค่ะเพราะว่าที่พักพรตะเว้นนะคะเวลาคลิปใดที่อ่านคอมเมนต์ก็จะใส่เวลาในการตัดต่อแล้วก็ดาวน์โหลดนานเพราะว่าเป็นคลิปยาวนะคะทุกคนแต่ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกๆกำลังใจที่เขียนคอมเมนต์น่ารักมาให้เดี๋ยวให้คอยหายดีก่อนนะคะก็จะมาอ่านคอมเมนต์คือเก่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะไม่ได้ไปถ่ายคลิปข้างนอกถึงหนาวแล้วก็ล้มแห้งล้มวีนะคะแล้วก็บรรยากาศบ่ดีนะคะจังฝนก็ตกลิ้นพร้อมนะคะนั่นแหละก็จะเอาช่วงแบบบรรยากาศบดีช่วงหนาวแบบนี้นะมาคุยกันอ่านคอมเมนต์ของ FC นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะค่ะทุกคนคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็พาทุกคนมากินออมปลาเซลมอนแซ่บๆน้ำกันคือเก่านะคะนั่นแหละถ้าใครได้กินอาหารแบบนี้ก็รู้สึกอุ่นท้องมีแห้งนะคะถ้ากินอาหารสวีเดนมันจุกมันแน่นซื่อแต่ว่ามันก็เป็น
ปากอย่างอยากอาหารบ้านเฮาคือเก่านะคะทุกคนนั่นแหละค่ะค่ะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย